ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องธรรมชีวีต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในครั้งนี้ว่าความหมายของคำว่าธรรมชีวีในการบรรยายครั้งแรกเราได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของระบบนี้ในครั้งที่สองได้พูดถึงความหมายของคำว่าธรรมหรือธรรมะเพียงคำเดียวในครั้งนี้จะได้กล่าวถึงความหมายของคำว่าธรรมะชีวีเป็นสองคำรวมกัน ที่จะสำเร็จประโยชน์ได้เต็มที่ท่านทั้งหลายจะต้องไม่ลืมถึงความมุ่งหมายของระบบธรรมชีวีแล้วก็จะสนใจเต็มที่ที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติโดยสมควรแก่กาลเทศะอาตมาก็ขอทบทวนเกี่ยวกับข้อนี้โดยย่อๆอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องการจะให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่ให้เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์หรือไม่ให้เสียเกียรติที่ว่าเป็นพุทธบริษัทถ้ามนุษย์ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันก็เรียกว่าเสียหายหมดเลยไม่มีอะไรที่น่าพอใจเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับถ้ามีการประพฤติธรรมะเต็มที่นั่นแหละหมายถึงจะได้รับผลของธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับหรือถ้าเราจะมองดูให้แคบเข้ามาในฐานะเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีอะไรที่เป็นคุณสมบัติในตนสมควรแก่การที่จะเป็นผู้เข้าไปนั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าก็คือมีคุณธรรมอนุโลมกันได้กับที่พระองค์มีพระองค์เป็นพระองค์สอนพระองค์ชี้แนวทางให้ปฏิบัติทั้งหมดนี้สรุปรวมลงได้ในคำว่าธรรมชีวีเรามามองดูกันโลกในโลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความเลวร้ายไม่น่าปรารถนามากมายเหลือเกินเรียกว่าไม่สมกับเป็นโลกของมนุษย์ยังเลวไปกว่าโลกของสัตว์ซึ่งมีความเลวร้ายน้อยกว่านี้คือสัตว์ไม่มีความคิดนึกที่จะทำลายล้างกันตลอดวันตลอดคืนเหมือนมนุษย์ในสมัยนี้มนุษย์สมัยนี้ทำลายโลกทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจในด้านวัตถุทำลายทรัพยากรธรรมชาติของโลกมากเหลือประมาณที่ทำลายนั่นก็กลับเอาไปทำลายไปในทางที่ทำลายโลกด้วยกันเองไม่ใช่เป็นประโยชน์อะไรมากมายนักเพราะว่าเอาไปส่งเสริมส่วนที่มันเหลือเฟือส่งเสริมการเป็นอยู่อย่างเหลือเฟื
ไม่มีประโยชน์อะไรโดยแท้จริงทรัพยากรในโลกนี่ก็สูญเสียไปเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรที่เป็นที่น่าพอใจโดยแท้จริงสัตว์เดรัจฉานไม่เคยทำลายทรัพยากรอย่างนี้เรามาดูแล้วก็เป็นที่น่าละอายแก่สัตว์อยู่หลายอย่างคือเรามีโรคภัยไข้เจ็บมากมายหลายชนิดที่ว่าสัตว์มันไม่เป็นนับตั้งแต่โรคนอนไม่หลับเป็นต้นเพราะว่าคนมันไม่มีธรรมะเพียงพอมันจึงเป็นโรคนอนไม่หลับและโรคอื่นๆที่ต่อไปจากโรคนอนไม่หลับส่วนสัตว์นั้นมันนอนหลับโดยไม่ต้องกินยาช่วยให้นอนหลับว่าคนในวันก่อนได้ยินโฆษณาว่ากินยาช่วยให้หลับหรือกล่อมอารมณ์ทั้งโลกนี่ปีหนึ่งตั้ง600ตันหรืออะไรทำนองขนาดนั้นสัตว์ไม่ต้องกินสักเม็ดเดียวมันก็นอนหลับได้นี่ความผิดพลาดในเรื่องนี้มันก็อยู่ที่ว่าคนมันไม่มีธรรมะถ้าคนมันมีธรรมะถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็นอนหลับแล้วก็นอนหลับสบายเพราะรู้จักทำจิตใจให้ปกติเท่านั้นเองมันก็นอนหลับสบายไม่ขวนขวายไม่ทะเยอทะยานไม่วิตกกังวลไม่อะไรว่าอาวรไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวเหล่านี้เป็นต้นความที่ไม่มีธรรมะพอก็ได้ทำให้เกิดเป็นโรคให้นอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งโรคอื่นๆอีกมากมายทีนี้ถ้าว่าจะดูแคบๆเข้ามาในสังคมในเมืองต่างๆก็เรียกว่ามีสิ่งเลวร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่ไม่น่าจะมีก็มีขึ้นไม่มีความรักความสามัคคีให้สมกับความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจเจริญแล้วผู้มีจิตใจสูงแล้วเป็นมนุษย์เบียดเบียนกันยิ่งกว่าสัตว์และจะหน้าเคารพนับถือกันที่ตรงไหนทีนี้ถ้าจะมองให้แคบเข้ามาข้างในเป็นบุคคลแต่ละบุคคลเขาก็ยังมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจอยู่โดยทั่วๆไปเช่นว่ามีกิเลสเป็นเจ้าเรือนทำอะไรผิดไปโดยอำนาจของกิเลสนั้นในทางโลภบ้างทางโกรธบ้างในทางหลงบ้างมีร่างกายเป็นที่รองรับผลของกิเลสแทนที่จะมีร่างกายรองรับความเย็นเพราะหมดไฟแห่งกิเลสมีความทุกข์เต็มไปหมดทุกข์ได้โดยง่ายทุกอย่างง่ายได้มีความทุกข์อย่างที่ไม่น่าจะเป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายมีชีวิตเราก็ว่าเป็นขบถต่อตัวเองเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่น่าหัวที่สุดว่ามนุษย์เนี่ยมันมีชีวิตชนิดที่เหมือนกับเป็นขบถต่อตัวเองเป็นไปแต่ในทางร้ายพอเผลอนิดเดียวก็เป็นไปในทางร้ายไม่ได้พบความเยือกเย็นเป็นที่พอใจมีแต่ความหลอกลวง
ต่างๆนานาที่หามากลบเกลื่อนความทุกข์มันมีความทุกข์แล้วแทนที่มันจะดับทุกข์มันก็ไปหาอะไรมากลบเกลื่อนความทุกข์แล้วก็หลอกตัวเองหลอกคนอื่นเสมือนหนึ่งว่าตัวเองไม่มีทุกข์มีชีวิตแห้งแล้งที่สุดแต่ก็ทำตัวเป็นหนึ่งว่ามีชีวิตสดชื่นเยือกเย็นทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งไม่พึงปรารถนาที่จะมองกันดูทีเดียวทั้งโลกก็ได้มองในสังคมหนึ่งสังคมหนึ่งก็ได้มองในบุคคลแต่ละคนแต่ละคนก็ได้มันล้วนแต่มีภาวะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชื่นใจทั้งหมดนี้เป็นเพราะเหตุใดอาตมาก็ขอโฆษณาในคำนี้ว่าเพราะมันไม่เป็นธรรมชีวีมันขาดความเป็นธรรมชีวีซึ่งเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกว่าจะเพียงพอคือแจ่มแจ้งอาตมาเลยคิดว่าทั้งภาคอาสาฬหบูชานี่เราจะพูดกันแต่เรื่องธรรมชีวีให้สมกับว่าให้ภาคนี้มันเป็นภาคอาสาฬหะเป็นภาคเป็นเดือนที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมคือธรรมจักเอาธรรมะมาจากคำว่าธรรมจักมาเป็นหลักสำหรับการศึกษาและประพฤติปฏิบัติในวันนี้มีหัวข้อว่าความหมายของคำว่าธรรมชีวีในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงความหมายของคำว่าธรรมะในที่นั้นก็ได้พูดความหมายของธรรมะครบถ้วนทุกอย่างทุกประการแต่สรุปเอามาแต่ที่สำคัญคำว่าธรรมะก็คือสิ่งที่จะให้ความรอดจากสิ่งไม่พึงปรารถนาทุกชนิดทุกขนาดทุกระดับเราจะได้เป็นอยู่อย่างที่ไม่มีวิกฤตการไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งเลวร้ายธรรมะช่วยเป็นอย่างนั้นเพื่อจะให้เข้าใจคำว่าธรรมชีวีอย่างแจ่มแจ้งและโดยง่ายเราก็ต้องแยกเอาคำว่าชีวีมาพูดกันเสียก่อนรวมกันเป็นคำว่าธรรมชีวีทีนี้เอาคำว่าชีวีนี่มาพูดกันให้เป็นที่เข้าใจกันให้ดีเสียก่อนแล้วจึงค่อยเอาไปชนกันเข้ากับคำว่าธรรมะกลายเป็นธรรมชีวีคำว่าชีวีนี่ก็มันเป็นคำเดียวกับคำว่าชีวิตนั่นเองศัพท์เดิมที่เป็นประธานของคำก็คือคำว่าชีวะชีวะนั่นหมายถึงอะไรอย่างหนึ่งซึ่งพูดถึงกันมานมนานแล้วในพวกที่ถือศาสนาว่ามีตัวตนเขาก็ถือคำว่าชีวะนี่แหละเป็นตัวตนในบางลัทธิกล่าวว่าอย่างประหลาดน่าอัศจรรย์และถึงก็เป็นที่ตั้งแห่งความคิดที่ร้ายกาจเช่นว่าชีวะนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่รู้จักตายชีวะนี่ผ่าแล้งไม่ได้นั้นการที่ใครทำให้ใครตายนั่นก็ไม่ได้ผ่าแล้งชีวิตจึงถือว่า
ไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรเลยในความหมายของคำคำนี้มันพิเศษเราก็ไม่ต้องเอามาพูดให้มากนักเกินจำเป็นเอาแต่ความหมายของคำนี้ว่ามันเป็นอยู่มันเป็นอยู่ชีวะชีวะนี่สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือสิ่งที่ไม่ตายชีวะชีวะเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทีนี้เอาอีประกอบเข้าไปเป็นชีวีอีนี่แปลว่าซึ่งมีซึ่งมีหรือมีชีวีจึงแปลว่ามีชีวะไอ้สิ่งที่มีชีวะนั่นแหละคือชีวีแต่บางทีก็ใช้คำว่าอิตตะเข้าไปประกอบแทนคำว่าอีแทนปัจจัยอีมันเป็นชีวิตะอิตะก็แปลว่ามีเหมือนกันอีก็แปลว่ามีอิตะก็แปลว่ามีดังนั้นชีวีก็แปลว่ามีชีวะชีวิตะก็แปลว่ามีชีวะชีวิตนี่แปลว่าสิ่งที่มันมีชีวะชีวะคือสิ่งที่ไม่ตายหรือภาวะแห่งความไม่ตายในภาษาไทยเราใช้คำว่าชีวิตกันโดยมากแปลว่าสิ่งที่มีชีวะชีวิตชีวิตคือสิ่งที่มีชีวะคือความเป็นอยู่คือไม่ตายถ้าจะมองดูชีวิตชีวิตกันให้ทุกความหมายอย่างน้อยมันก็จะได้เป็นสามความหมายขึ้นมาคอยกำหนดให้ดีๆก็จะช่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้นชีวิตชีวิตคำนี้มันจะมีความหมายให้อยู่สักสามชนิดหรือสามระดับชีวิตในแง่ของวัตถุหรือกายนี่ก็ระดับแรกชีวิตในแง่ของจิตนี่ก็ระดับที่สองชีวิตในความหมายของการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตนี่ความหมายที่สามเราดูกันมาตามลำดับซึ่งมันง่ายและชัดเจนชีวิตในแง่ของวัตถุหรือในแง่ของฝ่ายร่างกายนะเอาภาษาชีววิทยาไบโอโลยีมาพูดกันก็ได้มันเขารู้ดีกันถึงที่สุดแล้วในแง่ของวัตถุว่าเมื่อให้โปรโตพลาสที่ประกอบกันขึ้นเป็นเซลล์นั้นแต่ละโปรโตพลาสยังมีวุ้นที่ยังสดอยู่คือยังไม่ตายนั่นแหละมันก็มีเซลล์ที่สดที่มีชีวิตที่ไม่ตายประกอบขึ้นเป็นอวัยวะเนื้อหนังอะไรของร่างกายมันก็คือสดอยู่ยังไม่ตายในภาษาชีววิทยาเขาจึงระบุชีวิตไปยังการที่โปรโตพลาสต์ของเซลล์แต่ละเซลล์ยังสดอยู่คือยังไม่ตายก็เรียกว่ามีชีวิตมีชีวิตกันที่ตรงนี้เนี่ยท่านลองสังเกตดูว่านี่มันเป็นเรื่องฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังหรือว่าส่วนสัตว์ของต้นไม้ของใบไม้มันก็มีความสดของเซลล์อย่างนี้ไม่ตายนี่ไม่มีความหมายทางธรรมะเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่ได้ในตัวมันเองชีวิตชนิดนี้ในระดับวัตถุหรือตามธรรมชาติทางวัตถุนะมันยังทำอะไรไม่ได้ให้มันต้องไปประกอบกันเข้ากับ
ชีวิตที่เป็นส่วนจิตในที่นี้เราก็จะพูดถึงชีวิตในแง่ของจิตนี่ก็พูดยากพูดตามหลักที่ท่านถือกันมาก็ว่าไอ้จิตเนี่ยมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งมันเป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งนี่ซึ่งการศึกษาสมัยใหม่อาจจะไม่ยอมรับก็ได้แต่ตามหลักธรรมะทางศาสนานั้นจิตนี่ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกับธาตุทางวัตถุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอะไรตามที่เขาเรียกกันว่าธาตุนะไอ้ทางวัตถุก็เป็นธาตุตามธรรมชาติแม้สิ่งที่เรียกว่าจิตก็คือสิ่งที่เป็นธาตุตามธรรมชาติแต่มันเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องฝ่ายจิตมันจึงไม่เหมือนกันกับโดยประการทั้งปวงเหมือนกันแต่ในฐานะที่มันเป็นธาตุตามชาติธรรมชาติธรรมดาอยู่ในสากลจักรวาลนี้ด้วยเมื่อใดธาตุจิตหรือจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุก็เรียกนี่มันได้โอกาสได้โอกาสก็คือได้เครื่องมือได้ที่ได้ออฟฟิศคือได้ร่างกายนั่นแหละเมื่อใดมันได้ร่างกายสำหรับจะแสดงบทบาทของมันได้จิตนั่นก็แสดงบทบาทออกมาถ้ามาอย่างนั้นมันก็เงียบกริบอยู่พอมันได้โอกาสที่ร่างกายของคนหรือของสัตว์มันก็แสดงบทบาทของจิตออกมาตามธรรมชาตินี่ร่างกายจึงเคลื่อนไหวได้ส่วนที่เป็นมันสมองก็ทำงานขนาดที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกออกมาเป็นรูปของความคิดนี่มันเป็นส่วนจิตถ้าอยู่ตามลำพังรู้มันจะไม่มีบทบาทอะไรเลยเงียบกริบเช่นเดียวกับร่างกายถ้าอยู่ตามลำพังมันก็ไม่ต่างกับก้อนหินก้อนดินอะไรนักต่อเมื่อไอ้วัตถุธาตุกับไอ้จิตธาตุธาตุวัตถุกับธาตุจิตมันได้มาพบกันข้าวมันจึงรวมกันแล้วแสดงบทบาทนี่ดูให้ดีว่าลำพังกายก็ไม่ไหวลำพังจิตก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแสดงบทบาทได้มันต้องรวมกันเป็นสองอย่างจึงจะแสดงบทบาทอะไรได้เห็นเล่านิทานของนักธรรมะเขาชอบเล่านิทานมองเห็นเป็นรูปนิทานแล้วก็เล่าได้ว่าคนสองคนคนหนึ่งมันแข็งแรงล่ำสันแต่ตามันบอดทีนี้ไอ้คนหนึ่งมันตามันดีแต่ร่างกายมันแคระเตี้ยลุกไม่ได้เดินไม่ได้วันหนึ่งมันมาพบกันข้าวคือคนตาดีเดินไม่ได้มันนอนอยู่ไอ้คนตาบอดมันเดินมาสะดุดมันก็เอะกันขึ้นซักถามกันขึ้นได้ความว่าคนหนึ่งตาเห็นไม่ได้คนหนึ่งตาเห็นได้แต่เดินไม่ได้เขาเลยชวนกันว่าถ้าอย่างนั้นเรามารวมกัน คนตาบอดซึ่งล่ำสันก็ยอมให้คนแคระนิดเดียวแต่ตาดีขึ้นขี่บ่าขึ้นขี่คอจะคอยทำตามคำสั่งของไอ้บุรุษแคระนั้นเลยไปไหนไปได้ทำอะไรทำได้กว่าเดิมมากหาอะไรกินได้มีประโยชน์ด้วยกันทั้งสองคนเขาก็อยู่ในภาวะที่แยกกันไม่ได้นี่มันจึงเป็นไปได้เพราะรวมกันไอ้ธาตุวัตถุกับธาตุจิตไอ้สองธาตุนี่ก็เหมือนกับคนตาดีกับคนตาบอดนะ
เมื่อร่างกายได้อาศัยจิตก็บังคับให้เคลื่อนไหวไปตามต้องการได้เมื่อจิตได้อาศัยกายมันก็แสดงบทบาทของมันได้ร่างกายนี่ก็เป็นวัตถุธาตุแม้สมองที่เป็นส่วนเยื่อสมองมันก็เป็นวัตถุธาตุแต่มันมีระบบประสาทหรืออะไรที่มันเหมาะมันพร้อมที่จะให้จิตธาตุหรือนามธาตุนั่นน่ะทำหน้าที่ได้ให้มันจึงคลอดความคิดออกมาได้คือผลิตเป็นความคิดความนึกความรู้สึกอะไรออกมาได้ระบบประสาทจึงมีฐานะคล้ายๆเป็นสื่อระหว่างกายกับจิตแต่ระบบประสาทนั้นมันต้องจัดไว้ฝ่ายกายมันไม่ได้จัดไว้ฝ่ายจิตแต่มันก็เป็นสื่อสำหรับให้ระบบจิตสัมพันธ์กับระบบกายได้กายกับจิตสัมพันธ์กันได้มันก็ทำอะไรได้เหมือนกับที่เราคนหนึ่งคนหนึ่งนี่มันจึงเป็นชีวิตสมบูรณ์ขึ้นมาชีวิตฝ่ายกายก็ทำอะไรยังไม่ได้ชีวิตฝ่ายจิตล้วนๆก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยต่อเมื่อมารวมกันข้าวทั้งสองฝ่ายก็เลยเป็นชีวิตที่รวมกันแล้วระหว่างไอ้ระบบวัตถุกับระบบจิตพอมันได้รวมกันแล้วเป็นไปตามเรื่องราวแล้วมันจึงเกิดระบบที่เราจะเรียกว่าการดำรงชีวิตการดำรงอยู่ของชีวิตคือชีวิตในความหมายที่สามนั่นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นการเคลื่อนไหวเป็นอะไรเสร็จหมดอยู่ในคำว่าการดำรงชีวิตเป็นคำพูดที่กว้างที่สุดการดำรงชีวิตนี่นับตั้งแต่ว่าหาอาหารกินอาหารเป็นอยู่อย่างถูกต้องทำการงานอยู่อย่างถูกต้องทำทุกอย่างที่ควรจะทำได้อย่างถูกต้องเป็นระบบของการดำรงชีวิตแต่ก็ยังคงเรียกว่าชีวิตอยู่นั่นเองเรียกว่าชีวิตเฉยๆก็ได้จึงจัดให้เป็นชีวิตในความหมายที่สามชีวิตในความหมายที่หนึ่งเป็นเรื่องวัตถุหรือกายล้วนๆชีวิตในความหมายที่สองเป็นเรื่องจิตล้วนๆชีวิตในความหมายที่สามคือการดำรงชีวิตของกายกับจิตที่มันได้เข้าสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีแล้วเรามีชีวิตอยู่เป็นสามชั้นระบบที่เรามีชีวะมีชีวะหรือชีวิตเนี่ยมันมีอยู่เป็นสามชั้นทีนี้อยากจะพูดให้เลยไปเสียถึงกับว่าเมื่อมันทำหน้าที่รู้สึกคิดนึกได้รู้สึกคิดนึกได้ตามธรรมชาติทำการงานได้รู้สึกคิดนึกได้เจ้ากรรมมันคิดไปในทางว่าเป็นตัวตนนี่แหละตัวตนความมีชีวิตอย่างนี้หรือชีวิตเนี่ยคือตัวตนก็เลยเอาชีวิตเนี่ยเป็นตัวตนมาตั้งแต่ก่อนดึกดำบรรพ์นู่นมีหลักเกณฑ์ที่ว่าชีวิตนี่เป็นตัวตนชีวิตนี่เป็นตัวตนอะไรเป็นของชีวิตก็เป็นของตนมันก็มีเรื่องต่างๆนับตั้งแต่ว่ามีทรัพย์สมบัติมีสิ่งของมีกรรมมีผลกรรมมีอะไรใหญ่โตมโหฬารเป็นคำพูดกว้างขวางเป็นลัทธิไปเลยเป็นหลายหลายลัทธิแต่ละลัทธิก็พูดถึงเรื่องนี้อย่างที่แตกต่างกันไปนี่อย่างนี้มันก็มีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเขามีระบบความคิดเกี่ยวกับชีวิตวิญญาณ
แล้วยังเลยไปถึงว่ามันไม่รู้จักตายนะมันก็เลยมีชาติใหม่เพราะร่างกายนี้แก่ชราตายลงไปชีวิตก็ออกไปหาร่างใหม่หลังเรื่อยไปเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดไปเป็นเรื่องเวียนว่ายของชีวิตชวนให้มีความหมายเป็นตัวตนตัวตนของตนของตนมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าที่ก็ว่าให้ความคิดมันเลยไปถึงเป็นมีตัวตนมีของตนรู้สึกว่ามีตัวตนมีของตนในสิ่งใดมันก็ทรมานจิตใจของมันเองนั่นแหละให้หนักให้ลำบากให้เป็นห่วงให้เป็นอะไรต่างๆที่เป็นความทุกข์ก็เลยการมีชีวิตนั่นแหละอย่างมีตัวตนมีชีวิตเป็นตัวตนมีชีวิตเป็นของตนนั่นแหละมันคือความทุกข์หนักอยู่ในตัวมันเองเรียกว่ามันยึดถือตามความคิดผิดๆตามความโง่ที่เกิดอยู่โดยธรรมชาติมันเกิดความคิดว่าเป็นตัวตนเป็นของตนขึ้นมาได้เองในชีวิตนั้นอะไรเป็นผู้คิดแต่ก็จิตเป็นผู้คิดเมื่อจิตเป็นผู้คิดในความหนักมันก็อยู่ที่จิตในความหนักมันก็อยู่ที่จิตคือเป็นความทุกข์ของจิตนี่ความคิดมันไม่ยอมถอยหลังนี่มันเดินไปข้างหน้าเรื่อยจะเอาเป็นอย่างดีดีดีที่สุดดีเลิศดีประเสริฐแห่งตัวตนนึกดูแล้วก็หน้าหัวเพียงตนตามธรรมดามันก็หนักเลยเป็นทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาจะดีตนอย่างดีดีธรรมดาไม่พอดีที่สุดประเสริฐที่สุดเลิศที่สุดเป็นพรหมเป็นอะไรไปนู้นคำว่าพรหมนั้นมันแปลว่าเลิศที่สุดมันก็เป็นความทุกข์อย่างดีอย่างเลิศที่สุดเล่นลับเล่นลับดับยากยิ่งขึ้นไปอีกนี่คือเรื่องตัวตนตัวตนของมนุษย์ตัวตนในประวัติศาสตร์ของตัวตนที่ได้เกิดขึ้นเจริญขึ้นในความรู้สึกคิดนึกของมนุษย์แล้วก็ไม่มีใครเคยคิดว่าไอ้ตัวตนนี่จะต้องดับเสียกลับจะเอาแต่ตัวตนอย่างดีตัวตนอย่างดีตัวตนอย่างดีแล้วก็สมมติให้ว่าเป็นนิรันดรกันเสียทีตัวตนชนิดนี้มาถึงที่สุดแล้วมาเป็นนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายกันเสียทีเป็นลัทธิอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครทำลายลงได้หรือเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านจึงมาสอนชนิดที่ว่าไม่ต้องยึดถือกันอย่างนั้นเอาไม่มีตัวตนกันดีกว่าจะได้ไม่มีความทุกข์ที่เป็นความหนักเพราะความยึดถือพุทธศาสนาจึงมีหลักไม่ยึดถืออะไรไว้โดยความเป็นตัวตนคือไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนก็สบายดีใครยอมเห็นตามนี้ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไอ้พวกที่เขาไม่ยอมเห็นด้วยเขาไม่ต้องการอย่างนี้เขาต้องการอย่างเดิมก็ยังเหลืออยู่มันก็มีอยู่มากเหมือนกันนั่นเป็นที่เชื่อถือได้ว่าในประเทศอินเดียในสมัยพระพุทธเจ้านั่นแหละคนที่ยอมรับลัทธิว่าไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนนี่ก็มีแต่คงจะไม่มากเท่ากับพวกที่ยึดถือตัวตนต่อไปตามเดิมเหมือนที่เคยยึดถือมาถ้าใครมันเปลี่ยนมาเป็นเรื่องยอมรับความจริงในข้อที่ว่าไม่มีตัวตนมันก็มาเป็นพุทธบริษัทพวกยังมีตัวตนก็เป็นลัทธิอื่นต่อไปตามแบบของลัทธินั้นๆซึ่งก็มีอยู่หลายลัทธิหลายศาสดานะประมาณเอาว่าพวกที่ยังยึดถือตัวตนที่ยังมีมากกว่าพวกที่รู้จักปล่อยวางตัวตนแล้วมาเป็นพุทธบริษัทนี่ทำเล่นกับชีวะคำเดียวเท่านั้นแหละมันมีการปรุงแต่งยักย้ายเปลี่ยนแปลงทางความคิดความเห็นความเชื่อเป็นลัทธิศาสนาได้มากมายอย่างนี้เ มื่อเขามีตัวตนแล้วมันก็มีปัญหาไปตามแบบของตัวตน
จะดับทุกข์ก็ต้องดับไปตามแบบที่มีตัวตนดับไม่ได้มันก็คาราคาซังกันอยู่ถ้าไม่มีตัวตนมันก็เป็นการดับอยู่ในตัวแหละเพราะไม่มีตัวตนแล้วอะไรจะเป็นทุกข์อะไรจะเป็นทุกข์ได้ยิ่งความทุกข์มันเกิดมาจากความรู้สึกว่ามีตัวตนนะมันก็ยิ่งง่ายใหญ่ดับความรู้สึกว่ามีตัวตนเสียความทุกข์มันก็ดับไปนี่เรื่องของชีวะนี่อธิบายมามากเกินขอบเขตของเรื่องที่ต้องการจะพูดแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะทราบกันไปในคราวเดียวกันว่าชีวะนี่มันคืออะไรถ้ามีชีวะก็เรียกว่าชีวีหรือชีวิตชีวิตก็แปลว่ามีชีวะชีวีก็แปลว่ามีชีวะเดี๋ยวนี้เราต้องการความหมายความว่าชีวีชีวิตอย่างที่ยึดถือไว้เป็นตัวตนมันก็หนักอยู่ในตัวชีวิตเนี่ยชีวิตนั่นแหละมันจะขบกัดเอาถ้าเห็นชีวิตหรือชีวะสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนมายึดถือให้เป็นตัวตนเป็นของหนักมันก็ไม่ขบไม่กัดเอาเดี๋ยวนี้เราเกิดมาแล้วไม่รู้อะไรว่าเป็นอะไรยังมีชีวิตชนิดที่เป็นตัวตนมีชีวิตชนิดที่เป็นตัวตนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละตลอดเวลาที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่เพียงใดแล้วมันยังมีความยึดถือในชีวิตในความหมายว่าชีวิตเป็นตัวตนเป็นของตนกันอยู่ทั้งนั้นนั้นในระยะนี้ระยะที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่มันก็จะต้องมีการประพฤติกระทำชนิดที่อย่าให้เป็นทุกข์เพราะชีวิตขึ้นมาอย่าให้ชีวิตเนี่ยกลายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นขบฏกัดเจ้าของท่านจะทำอย่างไรเมื่อยังไม่เป็นพระอรหันต์จิตมันก็ยังรู้สึกมีชีวิตว่ามีตัวตนมีตัวฉันซึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจะต้องมีความรู้สึกยินดียินร้ายไปตามสมควรเดี๋ยวนี้มันก็เกิดมาแล้วอยู่ในยุคสมัยที่มีสติปัญญาเป็นยุคอวกาศเป็นยุคปรมาณูกระทั่งเป็นยุคคอมพิวเตอร์แล้วแต่เทวสติปัญญามันจะก้าวสูงขึ้นมาชีวิตก็ยังเป็นปัญหายังขบกัดเจ้าของหรือเหมือนกับเป็นขบฏต่อเจ้าของยิ่งไปรักมันมากมันก็ยิ่งกัดเอามากยิ่งเป็นทุกข์มากทีนี้จะทำอย่างไรดีจะแก้ลำจะเรียกว่าแก้ลำกันอย่างไรดีมีชีวิตชนิดไหนดีจึงจะไม่มีปัญหาอย่างนี้เดี๋ยวนี้พูดแล้วนะว่าชีวีหรือชีวิตนี่มันก็คือไอ้สิ่งที่มันประกอบกันขึ้นด้วยกายและใจรู้สึกคิดนึกได้ทำอะไรได้เสวยรสแห่งการกระทำนั่นก็ได้เนี่ยคือชีวิตที่จะต้องอธิบายต่อไปก็คือว่าจะทำให้เป็นธรรมชีวิตธรรมชีวิตหรือธรรมชีวีได้อย่างไรนี่บางคนไม่เคยฟังเดี๋ยวจะงงว่ามันเรียกได้หลายชื่อธรรมชีวีก็ได้ธรรมชีวิตก็ได้ธรรมชีวันก็ได้ธรรมชีวินก็ได้ภาษาอินเดียก็มีหลายภาษาที่มาเป็นภาษาไทยนี่ส่วนใหญ่มาจากภาษาสันสกฤตถ้าเราจะเป็นธรรมชีวีก็เป็นภาษาบาลีถ้าเป็นธรรมชีวินหรือธรรมชีวันชีวานก็มีก็เป็นรูปสันสกฤตรูปศัพท์ต่างกันความหมายเหมือนกันแปลว่ามีชีวะชีวิตคือมีชีวะมีชีวิตแล้วจะทำอย่างไร
ชีวิตนั้นจึงจะไม่เป็นพิษร้ายขึ้นมากัดเจ้าของเราก็มีคำว่าธรรมชีวีหรือธรรมชีวิตก็ตามขึ้นมาแก้ปัญหาคือชีวิตที่เป็นธรรมะหรือธรรมะที่เป็นชีวิตชีวิตเป็นธรรมะธรรมะเป็นชีวิตนั่นแหละคือธรรมชีวีที่โดยเหตุที่คำว่าธรรมะธรรมะนี่โดยเนื้อแท้มันหมายถึงหน้าที่หน้าที่ธรรมชีวิตธรรมชีวีก็แปลว่าชีวิตที่มีหน้าที่อยู่กับหน้าที่ประกอบอยู่ด้วยหน้าที่ให้ชีวิตที่มีธรรมะคือมีหน้าที่นี่จะยิ่งถูกลึกไปกว่าว่าชีวิตที่ประกอบไปด้วยธรรมะซึ่งเราไม่ให้ความหมายคำว่าธรรมะธรรมะไปอย่างหนึ่งแล้วบางคนไม่ได้เฉลียวใจว่าธรรมะคือหน้าที่เลยซ้ำไปหมายถึงการประพฤติดีประพฤติชอบมีชีวิตอยู่ในธรรมะคือชีวิตประพฤติดีประพฤติชอบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้อยากให้มองให้ชัดเจนลงไปกว่านั้นธรรมะแปลว่าหน้าที่ก็จะต้องพูดว่าไอ้ชีวิตที่มันมีหน้าที่ประกอบอยู่กับหน้าที่อย่างถูกต้องนั่นแหละมันจะแก้ปัญหาชีวิตที่มันอยู่กับหน้าที่มีหน้าที่เป็นชีวิตมีชีวิตเป็นหน้าที่นี่มันจะแก้ปัญหามันทำหน้าที่นั่นมันก็ทำหน้าที่เพื่อความรอดเพื่อความดับทุกข์ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ชีวิตของคนส่วนมากมันไม่ได้อยู่กับหน้าที่นี่มันอยู่กับความโง่นี่ชีวิตของคนส่วนมากอยู่กับอวิชชาอยู่กับตัณหาอยู่กับกิเลสชีวิตอย่างนี้ไม่ได้อยู่กับหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะค่อยปรับปรุงกันให้ดีๆขยับขยายดีชีวิตนี้เป็นธรรมะหรือเป็นหน้าที่มีธรรมะหรือมีหน้าที่เป็นตัวชีวิตมีตัวชีวิตเป็นธรรมะหรือเป็นหน้าที่แล้วจะพูดกลับหน้ากลับหลังอย่างไรความก็ยังคงเดิมมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะก็อย่างนั้นแหละมีชีวิตเป็นหน้าที่มีหน้าที่เป็นชีวิตก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละถ้าพูดให้มันฉลาดทางภาษาลึกซึ้งแล้วก็พูดว่ามีชีวิตเป็นหน้าที่นะมันลึกกว่ามีหน้าที่เป็นชีวิตมีชีวิตเป็นหน้าที่เท่าคำว่าหน้าที่มันมีความหมายจำกัดของมันอยู่แล้วคือสิ่งที่ช่วยให้รอดเรื่องนี้อธิบายมาแล้วแต่การบรรยายครั้งแรกนะคำว่าหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดสูงสุดเหมือนกับพระเป็นเจ้าเลยเพราะมันช่วยให้รอดถ้าเรามีธรรมะเป็นหน้าที่มีชีวิตเป็นหน้าที่มีหน้าที่เป็นชีวิตก็หมายความชีวิตมันประกอบอยู่ด้วยการกระทำที่ทำให้รอดทำให้รอดมันก็รอดจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์เลยนี่คือธรรมชีวีถ้าชอบเรียกนี่คือธรรมชีวิตถ้าชอบเรียกธรรมชีวันกันได้ถ้าชอบเรียกธรรมชีวินก็ชอบเรียกธรรมชีโวชีวานแล้วถ้าชอบรวมความว่าธรรมะเป็นชีวิตชีวิตเป็นธรรมะหน้าที่เป็นชีวิตชีวิตเป็นหน้าที่ที่จะพิจารณากันพิเศษสักหน่อยก็คือคำว่าธรรมะนะที่จะเอามาเป็นตัวชีวิตเนี่ยธรรมะที่จะมาเอามาเป็นตัวชีวิตเนี่ยมันมีความหมายหมดมีความหมายทุกอย่างนี่เอามาสักอย่างสองอย่างสามอย่างเพียงว่าเห็นชัดนะธรรมะคือสิ่งที่ทำความรอดเนี่ยทั่วไปพูดกันมากมายแล้วคือผลของการทำหน้าที่ทำให้เกิดความรอดธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความรอดเอาหน้าที่เช่นนี้มาเป็นตัวชีวิตมันก็รอดตัวนี่ธรรมะคือฟังให้ดีธรรมะคือสิ่งที่ทำให้ใครเป็นอะไรก็ได้ตามธรรมะนั้นเราประพฤติธรรมะอย่างมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เราประพฤติธรรมะของสัตว์เดรัจฉานเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน
เราประพฤติธรรมะอย่างของคนพาลเราก็เป็นคนพาลเราประพฤติธรรมะของบัณฑิตเราก็เป็นบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นแม้ที่สุดแต่ว่าพระพุทธเจ้าน่ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านประพฤติธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะพุทธธรรมธรรมที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าน่ะพระสิทธัตถะได้ประพฤติธรรมะที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าถึงขนาดพระสิทธัตถะก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่ก็ธรรมะสำหรับทำความเป็นพระพุทธเจ้านี่ธรรมะสำหรับทำให้เป็นพระอรหันต์เป็นอนาคามีสกิทาคามีอะไรมันก็ยังมีก็ให้เป็นคนดีธรรมดาก็มีเป็นคนชั่วคนเลวอะไรก็มีก็จะธรรมะทั้งนั้นธรรมะสำหรับทำความเป็นอย่างนั้นตามภาษาที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้แม้ฝ่ายชั่วฝ่ายผิดฝ่ายดำก็เรียกธรรมะฝ่ายผิดฝ่ายดำจึงจะธรรมะของคนพาลธรรมะของโจรธรรมะของสัตว์เดรัจฉานลองไปปฏิบัติข้าวก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ธรรมะจึงกล่าวได้ว่าธรรมะคือสิ่งที่ทำให้ใครเป็นอะไรก็ได้ตามแต่เขาจะประพฤติธรรมะอะไรอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินแต่ก็ควรจะได้ยินเป็นพุทธบริษัทศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาแล้วควรจะได้ยินคำว่าธรรมะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ใครเป็นอะไรก็ได้ตามสมควรแก่ธรรมะที่เขาประพฤติก็เลยได้หลักว่าอยากเป็นคนก็ประพฤติธรรมะของคนอยากเป็นมนุษย์ก็ประพฤติธรรมะของมนุษย์อยากเป็นเทวดาก็เป็นประพฤติธรรมะของเทวดาอยากเป็นพรหมก็ประพฤติธรรมะของพรหมจบแค่ความเป็นของชีวิตเนี่ยถ้าเหลืออย่างนั้นจะเป็นนิพพานคือจะไม่ต้องเป็นชนิดไหนแล้ว นี่ธรรมะคือสิ่งที่ทำให้ใครเป็นอะไรก็ได้นี่ก็เอามาเป็นชีวิตได้เมื่อเราอยากให้ชีวิตนี่เป็นอะไรเราก็ประพฤติธรรมะใช่จะเป็นชนิดนั้นแล้วก็เป็นชนิดนั้นได้อีกความหมายหนึ่งว่าธรรมะคือภาวะที่เป็นไปตามกฎกิทัปปัจจตาฝ่ายที่พึงประสงค์การเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาถ้ามันเป็นฝ่ายหน้าปรารถนาฝ่ายดีมันก็พึงประสงค์คือดับทุกข์ถ้าประพฤติเป็นไปฝ่ายตรงกันข้ามก็เกิดทุกข์ก็ไม่เอาไอ้ภาวะที่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาฝ่ายที่พึงประสงค์คือดับทุกข์ได้นี่คือตัวธรรมะที่จะเอามาเป็นชีวิตพูดอย่างนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากไปหน่อยเป็นวิทยาศาสตร์ทางภาษาด้วยเป็นวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติด้วยภาวะที่ประพฤติกระทำไปอย่างถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาฝ่ายที่พึงประสงค์คือฝ่ายที่ดับทุกข์ได้ภาวะนั่นแหละเป็นตัวธรรมะเอาภาวะนั้นมาใส่กับชีวิตไอ้ชีวิตนี่ก็เป็นธรรมชีวีขึ้นมาชีวิตที่มีธรรมะขึ้นมาหรือชีวิตที่มีหน้าที่ถูกต้องแล้วและได้รับผลจากการทำหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วมันก็ดีมีประโยชน์ดับทุกข์ได้นี่คือธรรมชีวีชีวิตที่มีธรรมะชีวิตที่เป็นธรรมะชีวิตที่มีหน้าที่ชีวิตที่ประกอบอยู่ในหน้าที่ธรรมะเป็นชีวิตเป็นธรรมะก็ขอให้เป็นอันเดียวกันเถอะมันก็มีธรรมะชีวีขึ้นมาที่นี่ก็พิจารณาให้กว้างออกไปตามวิธีของการศึกษาซึ่งบางทีก็ไม่จำเป็นแต่ถ้ารู้มันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้ามันจำเป็นมันก็ไม่จำเป็นวิธีที่ท่านมีไว้สำหรับให้พิจารณาอย่างนั้นพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอย่างนู้นหลายวิธีด้วยกันถ้าใช้ได้มันก็มีประโยชน์เป็นความรู้ที่ไม่เสียหายอะไรแต่จะว่าจำเป็นมันก็ไม่จำเป็น
ฉันจะพูดอีกสามคำต่อไปนี้ธรรมชีวีโดยพยัญชนะธรรมชีวีโดยอัตถะธรรมชีวีโดยไวยพจน์สามคำและธรรมชีวีโดยตัวพยัญชนะธรรมชีวีโดยอัตถะคือความหมายธรรมชีวีโดยไวยพจน์คือคำแทนชื่อคำที่ใช้แทนกันได้ฟังดูเดี๋ยวก็เข้าใจเองธรรมชีวีโดยพยัญชนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วธรรมชีวีโดยพยัญชนะคือโดยตัวหนังสือน่ะมันก็ได้ความว่ามีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตก็ได้มีชีวิตเป็นหน้าที่มีหน้าที่เป็นชีวิตอย่างนี้ก็ได้มีธรรมะเป็นชีวิตหรือมีชีวิตเป็นธรรมะก็ได้มีหน้าที่เป็นชีวิตมีชีวิตเป็นหน้าที่ก็ได้แล้วแต่คำไหนกลับกันไว้หน้าไว้หลังมันก็ยังคงเดิมเพราะมีของสองอย่างนั้นเท่านั้นธรรมชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะนี่ตามตัวหนังสือนี่ถ้าโดยอัตถะคือความหมายไม่ใช่ตามตัวหนังสือตามตัวหนังสือมันจำกัดรายตัวเท่านั้นธรรมชีวีโดยอัตถะคือโดยเนื้อความคือชีวิตที่สำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ชีวิตที่มีประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วตามที่เราประสงค์มีประโยชน์อันสำเร็จแล้วตามที่เราประสงค์ชีวิตและธรรมชีวีโดยเนื้อความโดยอัตถะมันหมายความว่าอย่างนี้เอาชีวิตที่ประสบความสำเร็จประโยชน์แล้วและตามที่เราประสงค์ด้วยนี่ไม่ใช่ตัวหนังสือแต่ความหมายของตัวหนังสือทีนี้ธรรมชีวีโดยไวยพจน์ก็หมายความว่าคำที่แปลกออกไปแต่ใช้แทนกันได้เด็กๆในโรงเรียนเขาดูมันเขาจะเรียกว่าคำแทนชื่อที่ในภาษาฝรั่งว่าซินโนนิมในคำที่ใช้แทนกันได้ในภาษาบาลีเรียกว่าไวยพจน์ไวยแปลว่าต่างๆพจน์แปลว่าคำไวยพจน์แปลว่าคำต่างๆที่มันใช้แทนกันได้ธรรมชีวีมีคำใช้แทนกันได้หลายคำอย่างที่ได้พูดมาแล้วต้นเราจะใช้คำว่าธรรมชีวีเป็นตัวธรรมดาคำธรรมดาแล้วมีคำที่แทนกันได้เช่นคำว่าธรรมชีวินธรรมชีวันธรรมชีวิตธรรมชีวิตาธรรมชีพอย่างนี้ก็ยังได้สั้นๆว่าธรรมชีพก็ยังได้นี่เป็นเรื่องภาษาไปแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมะกี่คำยังมีได้อีกไม่ใช่เฉพาะเท่านี้คำเทียมมาแทนกันได้ที่พูดนี่ก็ขอให้จำไว้เป็นหลักว่าอย่าประหลาดใจที่พอได้ยินคำมันเรียกต่างออกไปก็อย่าตกใจอย่าถึงกับว่ายุ่งแล้วผิดแล้วหรือว่าอย่าเอามาใช้ให้มันผิดต้องใช้มันถูกตามเรื่องของมันแทนคำไหนก็ต้องให้ใช้แทนคำนั้นได้หรือบางทีพอเห็นว่าคำนี้แปลกออกไปก็คัดค้านแล้วทะเลาะกันแล้วทะเลาะวิวาทกันด้วยเพียงแต่ว่าคำมันผิดกันโดยการเรียกการออกเสียงนี่เรียกว่าถ้ารู้ไวยพจน์หรือคำแทนชื่อกันเสียบ้างนั่นมันดีมันจะได้ไม่เถียงกันเช่นคำว่ามนุษย์อย่างนี้มันก็มีคำแทนได้หลายคำเช่นคำว่านรกก็แปลว่ามนุษย์ตลอดลงมาถึงคำว่าบุรุษบุคคลมีอีกหลายคำมันก็เล็งถึงมนุษย์เดี๋ยวนี้คำว่าธรรมชีวีธรรมชีวินธรรมชีวันธรรมชีวิตธรรมชีวิตาธรรมชีพ
ธรรมชีธรรมชีวีคำเดียวเป็นหลักเป็นคำหลักและจะใช้คำแทนชื่อกันอีกกี่คำก็ได้แต่ต้องถูกต้องตามหลักของภาษาเท่านั้นเองเราจะว่าเอาเองไม่ได้มันต้องถูกต้องตามหลักของภาษานั้นนั่นที่เขามีอยู่อย่างไรถ้าเราจะว่าเองได้ตามชอบใจก็เป็นภาษาหนังตะลุงหนังตะลุงมโนราเนี่ยเขาว่ากันได้ตามชอบใจจนไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรก็มีแต่ถ้าเป็นภาษาที่ยังถูกต้องของนักภาษาแล้วมันก็จำกัดอยู่เหมือนกันแต่ถึงกระนั้นมันยังมีหลายคำที่ใช้แทนกันได้นั่นเราก็มีส่วนที่จะต้องรู้คำแทนชื่อของมันเช่นพระพุทธเจ้านี่ท่านก็มีชื่อหลายชื่อแต่ความหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นรู้ไว้บ้างก็ดีทีนี้เป็นธรรมชีวีมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะเคยอธิบายกันมาแล้วในบางคราวก่อนหน้าคำบรรยายชุดนี้อธิบายอย่างละเอียดแต่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดไว้ในคำบรรยายชุดนี้ชุดมาอาสาฬหบูชานี้พอสมควรว่าเราศึกษาอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรถูกต้องถูกต้องในที่นี้หมายความมีประโยชน์ไม่มีโทษคำว่ามีประโยชน์นั้นมีแก่ทุกฝ่ายไม่ใช่มีเฉพาะฝ่ายผู้ประพฤติคนเดียวนั่นเรียกว่าถูกต้องภาษาของพระธรรมคำว่าถูกต้องหมายความมีประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ทำอันตรายกับฝ่ายใด ภาษาอันธพาลถูกต้องคือกูได้คนเดียวนี่ภาษาอันธพาลแต่ถ้าภาษาของธรรมะที่ถูกต้องแล้วมันก็ว่าไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดแก่ฝ่ายใดและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนั่นคือถูกต้องแล้วก็ศึกษาถูกต้องทางกายถูกทางวาจาทางใจทางสติปัญญาแถมทางวัตถุก็ไว้ด้วยนี่ขอจะจำไว้เป็นหลักสำหรับจะพูดทุกเรื่องต่อไปข้างหน้าในอนาคตนะถ้าเราจะพูดอะไรให้มันหมดไม่มีเหลือแล้วเราจงนึกถึงเรื่อง5ระดับนี่5ระดับคือระดับวัตถุระดับกายแล้วก็ระดับจิตระดับความคิดความเห็นโอ้เดี๋ยวระดับวัตถุระดับกายระดับวาจาระดับจิตแล้วก็ระดับทิฏฐิคือความคิดความเห็นถูกต้องทางวัตถุเป็นระดับแรกบ้านเรือนเราต้องมีความถูกต้องทางวัตถุอย่าให้วัตถุเป็นพิษหรือวัตถุเหลือใช้วัตถุเฟ้อวัตถุไม่จำเป็นเข้ามาให้มีความถูกต้องทางวัตถุในบ้านเรือนของเรารวมทั้งเสื้อผ้าที่เราสวมอยู่ด้วยก็ให้มันเป็นเรื่องของวัตถุถูกต้องทางวัตถุทีนี้ก็ถูกต้องทางกายร่างกายของเรานี่ถูกต้องคือมีสุขภาพอนามัยถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความวิปริตใดๆเกี่ยวกับร่างกายก็ถูกต้องทางกายหมายความว่าร่างกายมีสมรรถนะเต็มที่เพราะความถูกต้องทางกายที่ถูกต้องทางวาจาวาจานี่แยกออกมาได้จากกายหรือบางทีก็รวมกันอยู่ในอย่างเดียวกับแห่งเดียวกับกายเพราะมันมีอยู่ที่กายแต่ว่ามันมีความมุ่งหมายคนละอย่างแยกออกมาดีกว่าถูกต้องทางวาจาคือการพูดจา
เราต้องมีการพูดจาถูกต้องคือไม่ทำอันตรายกับฝ่ายใดมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายถูกต้องทางวาจารายละเอียดมีอย่างไรบ้างก็ไปศึกษาที่มีชมเยอะแยะไปในหนังสือหนังหาตำรับตำราไม่พูดเท็จไม่พูดยุส่อเสียดให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วยังไม่พูดอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็พูดแต่ที่ควรพูดตรงกันข้ามจากไอ้ที่มันไม่ควรพูดนี่ก็เกิดความถูกต้องทางวาจาขึ้นทำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเพราะการพูดจานั้นไม่ถูกต้องทางวาจาที่นี่ก็ถูกต้องทางจิตหมายถึงเรื่องของจิตล้วนยังไม่เกี่ยวถึงความรู้ของจิตนะอย่าเพ้อเอามาพูดเอาจิตที่เขาแยกออกมาเสียจากเจตสิกจิตล้วนๆที่ไม่มีเจตสิกคือว่าจิตนี่คือระบบจิตระบบสมองระบบประสาทเมื่อมีความถูกต้องแล้วมันก็ถูกต้องตามธรรมชาติที่ว่าจิตนี่มันจะปกติได้อย่างไรแล้วก็มันมีสมรรถภาพเต็มที่คือมีความคิดนึกรู้สึกจดจำอะไรได้เป็นอย่างดีแต่มันมีกำลังมากที่จะคิดนึกรู้สึกจดจำอะไรให้ได้มากกว่าคนธรรมดาเมื่ออบรมมันเข้านี่เป็นระบบจิตทั้งนั้นไม่เล็งไปถึงผิดถูกหรือสติปัญญาหรือทิฏฐิความคิดความเห็นเรามีจิตชนิดที่ดีที่สุดแคล่วคล่องว่องไวที่สุดเยือกเย็นที่สุดสุขุมที่สุดเข้มแข็งที่สุดว่องไวที่สุดนั่นก็ตามนี่มันถูกต้องในระบบจิตที่ขั้นแล้วมันมีอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตคือสติปัญญาความรู้ความเชื่อความอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของความรู้ซึ่งจิตควรจะรู้เป็นเรื่องของสติปัญญาแต่ว่าในทางบาลีทางธรรมนิยมเรียกกันสั้นๆว่าระบบทิฏฐิอันที่ห้านี่เรียกว่าทิฏฐิความถูกต้องของระบบทิฏฐิมีความคิดเห็นถูกต้องไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เป็นสัมมาทิฏฐินี่ถูกต้องทางระบบทิฏฐิช่วยจำไว้ดีเถอะนี่จะช่วยให้พูดเรื่องอะไรได้ครบถ้วนหมดจดสิ้นเชิงระบบวัตถุแล้วก็ระบบกายแล้วก็ระบบวาจาแล้วก็ระบบจิตแล้วก็ระบบทิฏฐิห้าระบบมีอยู่เป็นขั้นตอนตามความสูงต่ำขอเสริมเฉลยว่าไอ้ทิฏฐินั่นนะมันเป็นสำคัญมากทิฏฐิความคิดความเห็นความรู้ความเชื่อความอะไรทิฏฐินั่นนะถ้ามันถูกต้องแล้วอะไรมันจะถูกต้องหมดเลยถ้าทิฏฐิมันถูกต้องนั่นเหมือนกับมันเป็นองค์นำในอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันเป็นองค์นำองค์แรกถ้าสัมมาทิฏฐิมันมีคือมันถูกต้องทางทิฏฐิแล้วเป็นหวังได้ว่าไอ้จากนั้นต่อจากนั้นจะถูกต้องหมดคือระบบจิตระบบวาจาระบบกายระบบวัตถุนั่นก็นำจะถูกจัดถูกกระทำให้ถูกต้องหมดเนี่ยสมาธิจึงเป็นองค์นำเป็นผู้นำเป็นผู้มาแรกจนมีคำกล่าวว่าดับทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสมาธิเป็นหลักพระพุทธศาสนาดับทุกข์ทั้งปวงได้เพราะมีสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสเป็นอุปมาสมาธิเหมือนกับรุ่งอรุณพอฟ้ามันเหลืองขึ้นมาทางทิศตะวันออกเรียกว่ารุ่งอรุณรุ่งอรุณถ้าให้รุ่งอรุณมาแล้วไม่ต้องกลัวเวลา1โมงเช้าก็จะมาเวลา2โมงเช้า3โมงเช้า5โมงเช้าเวลาเที่ยงก็จะมาถ้าเวลารุ่งอรุณมันมาแล้ว
เราจงให้ความสนใจแก่ระบบทิฏฐินี่ให้มากที่สุดเป็นความถูกต้องแล้วทั้งสี่ระบบที่เหลือก็จะถูกต้องและชีวิตนั่นจะมีความถูกต้องมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะเพราะประกอบอยู่ด้วยความถูกต้องทั้งห้าระบบธรรมะชีวีธรรมะชีวีคำเดียวสั้นๆรุ่นๆแต่ประกอบอยู่ด้วยความถูกต้องทั้งห้าระบบเลยเนี่ยคอยสนใจมาธรรมชีวีและสนใจหลักที่ว่าพูดอะไรก็พูดให้ครบทั้งห้าระบบนะจึงจะหมดแต่จะพูดเรื่องอะไรกันให้หมดจดสิ้นเชิงก็ให้ครบทั้งห้าระบบนี่เราจะมีความถูกต้องทั้งห้าระบบแล้วก็รู้สึกพอใจเมื่อรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องมันก็รู้สึกว่าปลอดภัยปลอดภัยมันก็พอใจและอิ่มใจเนี่ยทุกคนเข้าไปในบ้านในเรือนของตนก่อนเข้าไปในบ้านในเรือนของตนก่อนแล้วก็สำรวจความถูกต้องนับตั้งแต่ระบบวัตถุระบบกายในบ้านในเรือนนั่นมีแต่วัตถุที่ถูกต้องและปลอดภัยสะอาดเรียบร้อยแต่อาตมาก็ขอรับรองนะว่าตัวเองก็ทำไม่ได้นะเพราะกุฏิมันก็รกเพราะมันมีคนช่วยเอาไปวางนะตรงที่อาตมาอยู่มันรกเป็นดงโรงวัวเพราะมันมีคนช่วยเอาไปวาง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 นี่ก็เรียกว่าที่นั่นมันก็ไม่ถูกต้องทางระบบวัตถุมันยังมีโรครุงรังในห้องนอนก็โรครุงรังแต่ไม่ให้ใครดูมันยังไม่ค่อยถูกทางระบบวัตถุนักแล้วแต่ว่ายอมรับว่ามันไม่ถูกก็ขอให้ถือเอาในทางที่ถูกห้องน้ำห้องครัวห้องอาหารห้องอะไรต่างๆก็ขอให้มันเรียบร้อยถูกต้องนี่ถูกต้องทางวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะเอามาใช้แต่ละอย่างและชิ้นก็ขอให้มันถูกต้องและปลอดภัยถูกต้องทางวัตถุแล้วก็พอใจและอิ่มใจได้อย่างหนึ่งแล้วชีวิตมันรู้สึกว่าถูกต้องในทางวัตถุพอใจและอิ่มใจที่มาดูทางร่างกายมาดูทางร่างกายมันถ้ามันถูกต้องแล้วมันก็พอใจแต่มันก็ยากอยู่อีกแหละแทนที่จะอาบน้ำทุกวันหรือวันละ3ครั้งมัน3วันยังอาบน้ำครั้งมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องลองคิดดูแทนที่อาบน้ำวันละ3ครั้งอันมาเชื่อว่าดีแน่พวกพราหมณ์เขาถือปฏิลงแม่น้ำคงคาวันละ3ครั้งดีแน่แต่เรานี่บางที3วันแล้วยังไม่ได้อาบสักครั้ง มันก็อยู่ได้เท่านั้นแหละมันก็ไม่เรียบร้อยมันให้ถูกต้องทางร่างกายซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีการศึกษามีอะไรรู้แล้วว่าควรจะปฏิบัติร่างกายอย่างไรมีสุขภาพอนามัยดีอย่างไรมันก็ทำให้ถูกต้องตรงนี้ต้องขอจำกัดไว้ว่าคำว่าถูกต้องนั้นใหญ่เกินพอดีนะคำว่าสัมมาสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาของพระพุทธเจ้าที่ท่านใช้คำว่าสัมมาสัมมาถูกต้องนั้นท่านเล็งถึงมัชฌิมาปฏิปทาทั้งนั้นไม่มากไม่น้อยไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ตึงไม่หย่อนไม่เกินไม่ขาดคือพอดีขอให้มันมีความพอดีคำว่าถูกต้องนั่นคือมันพอดีนี่เรามีร่างกายพอดีพอเหมาะพอสมไม่อ้วนไม่ผอมอย่างนี้เป็นต้นคือมันมีกำลังพอดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางฝ่ายร่างกายได้ดีที่สุดแล้วมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยไปด้วยในตัวถ้ามันถูกต้องมันจะถูกต้องพร้อมๆกันไปหลายอย่างเช่นมันจะไม่มี
สื่อมสมรรถนะไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็มีกำลังดีที่จะปฏิบัติงานด้วยกายอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกต้องทางกายมันก็ลำบากอยู่ตรงที่ว่าเรามันไม่ค่อยจะเข้มแข็งไม่ค่อยจะเอาจริงทั้งที่รู้อยู่ว่าควรจะทำอย่างไรแต่ก็หาได้ทำอย่างนั้นไม่นี่มันไม่เอาจริงมันก็เกิดการบกพร่องขึ้นมาฉันควรจะออกกำลังเป็นประจำอย่างนี้ก็ไม่ได้ออกกำลังให้เป็นประจำอาตมาเองก็บกพร่องในข้อนี้ด้วยเหมือนกันนั้นเมื่อมันถูกต้องอย่างไรก็ขอให้ทำให้มันเต็มที่สมบูรณ์ตามแบบที่เรียกว่าถูกต้องทีนี้การพูดจานี่เป็นเรื่องมากมันกลายเป็นเรื่องลึกเป็นศิลปะเป็นจิตวิทยาเป็นอะไรมากไปคำว่าถูกต้องยังคงเดิมแหละคือไม่ทำอันตรายแก่ใครแต่ให้ประโยชน์อย่างยิ่งแต่พอมานึกถึงว่าถ้าเราต้องการประโยชน์ดีเต็มที่มากเต็มที่เราก็ต้องมีศิลปะในการที่จะใช้คำพูดการพูดให้มันถูกกระจายของผู้ฟังที่เขายินดีที่จะอำนวยตามความประสงค์ของเราเพราะว่าไอ้เรื่องการพูดจานี่มันไม่มีอะไรมันนอกจากมันมีอะไรนอกไปกว่าที่จะเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้ที่เราพูดด้วยนั่นคือความถูกต้องเพียงแต่ว่าถูกต้องเฉยๆถูกต้องไม่เกิดโทษมีประโยชน์ธรรมดามันก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าจะให้สำเร็จประโยชน์ได้ผลดีเต็มที่มันก็อีกระดับหนึ่งก็ไปศึกษาเอาเองเขามีวิชาเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉพาะแล้วเขากล่าวไว้เป็นตำรับตำราแล้วไปศึกษายกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราจ่าหน้าซองว่านายนั่นนายนี่กับเราจ่าหน้าซองว่าคุณนั่นคุณนี่ไปคิดดูพอผู้รับได้รับมันต่างกันไหมมันรู้สึกต่างกันไหมแล้วเราเสียหายอะไรนักที่จะเรียนจากนายเป็นคุณเมื่อ2-3 วันนี้ก็ทำผิดเขียนไว้ว่าขอให้ช่วยทำอย่างนี้ด้วยจะขอบคุณมากจะขอบคุณมากนี่คนนั้นก็หมั่นไส้บังคับใช้อย่างนี้มันก็ไม่ทำก็ได้เขียนว่าต้องการอย่างนี้หวังว่าจะได้รับความกรุณาเป็นแน่ขอขอบพระคุณมาในที่นี้ด้วยอย่างนี้มันไม่หมั่นไส้พอดีพอไรมันอาจจะช่วยทำนี่เรียกว่าแม้แต่การพูดจานี่มันก็มีศิลปะเจ้าของร้านคนหนึ่งมันมีวาจาที่ต้องเรียกไม่ถูกต้องตามหลักเข้าไปซื้อของแล้วเขาต่อมันก็สะบัดหน้าบอกว่าไม่ขายมันบอกว่าสะบัดหน้ามันบอกไม่ขายไอ้เจ้าของร้านคนหนึ่งมันก็ไม่สะบัดหน้ามันบอกว่าขายไม่ได้จริงๆพ่อคุณเอ้ยอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรไอ้คนซื้อพอดีพอได้มันอาจจะซื้อก็ได้ถ้าสะบัดหน้าไม่ขายมันก็ไม่อยากจะซื้อยิ่งขึ้นมันเกี่ยวกับความรู้ความการศึกษาหรืออะไรที่จะใช้คำพูดให้สำเร็จประโยชน์นี่มันเป็นคำพูดที่จังเรียกว่าเลยความถูกต้องไปแล้วมันเรียกคำพูดที่สำเร็จประโยชน์แต่ก็สงเคราะห์อยู่ในความถูกต้องเนี่ยวาจาที่ถูกต้องย่อมสำเร็จประโยชน์ที่ถูกต้องทางจิตคิดดูที่วันนี้โกรธใครกี่หนวันนี้โกรธหมาโกรธแมวหรือเปล่าวันนี้คว้างแก้วน้ำแตกหรือเปล่าอย่างที่มันเป็นเรื่องไอ้ความโกรธบันดาลโทสะหรือว่ามีความโลภเกินต้องการทรมานใจหรือมีความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์
ไม่ได้สุดแต่ความไม่แน่ใจลังเลไปเสียทุกอย่างว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นที่จริงไอ้เรื่องความลังเลไม่แน่ใจดูจะมีอยู่ตลอดเวลาแต่คนไม่สังเกตนิวรณ์ตัวที่5เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ความลังเลมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเก็บซ่อนไว้ใต้สำนึกเป็นใต้สำนึกความลังเลว่าจะไม่ได้ตามที่เราต้องการจะเรียกง่ายๆก็ว่าตามธรรมดาสัญชาตญาณของคนมันเป็นไปฝ่ายร้ายนะฝ่ายหวังร้ายที่เขาเรียกว่าเพสซิมิสติกไปสังเกตดูตัวเองก็ดีใครก็ดีความรู้สึกมักจะเอียงไปทางฝ่ายร้ายอยู่ตามปกติไม่ค่อยเอียงไปทางฝ่ายดีแล้วน้อยคนเหลือเกินที่จะมีความรู้สึกคิดนึกเอียงมาเป็นฝ่ายดีคงดีแน่ถูกแน่ได้แน่ไว้ใจแน่อย่างนี้มีน้อยเกือบจะร้อยทั้งร้อยแหละมันมีความรู้สึกประเภทที่เอียงไปในทางฝ่ายตรงกันข้ามว่ามันไม่ได้มันจะไม่ได้มันคงไม่ได้อย่างนี้จะเรียกว่าจิตปกติตามธรรมดาของคนบุตุชนก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของธรรมะที่ต้องมีจิตที่เป็นกลางๆดีกว่าอย่าดีอย่าร้ายอย่านอนใจมันจะดีหรือว่าอย่ากลัวว่ามันจะร้ายให้มันอยู่กลางๆแล้วก็ทำสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องบางคนมีนิสัยกลัวนะกลัวคือเล็งไปทางร้ายมากเกินไปมันก็เหมือนกับว่าทรมานให้มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าจิตมันไม่ถูกต้องระบบจิตมันไม่ถูกต้องทดสอบตัวเองเสียดีๆปรับปรุงแก้ไขเสียให้มันอยู่ในระบบกลางเป็นกลางแล้วมีเหตุผลอยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลเราทำได้ตามที่เราต้องการ ก็พอใจว่าจิตของเรานี่มันถูกต้อง แล้วก็อบรมให้มันมีกำลังมากคือทำสมถะทำสมาธิอยู่เป็นประจำเนี่ยจิตมันก็มีกำลังมากมันก็ถูกต้องมากขึ้นไปอีกถูกต้องสำหรับระดับสูงขึ้นไปอีกนอนหลับสนิทไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องวิกลจริตแล้ว มันก็สบายสักเท่าไหร่ ไปเทียบกับคนที่เป็นมีวิตกจริตวันไว้ฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาเรือนสุดท้ายถูกต้องทางสติปัญญานี่มันขึ้นอยู่กับการศึกษาต้องศึกษาให้มากพอได้ยินได้ฟังมากพอเอามาคิดนึกทบทวนคำนวณอยู่มากพอแล้วมาลองปฏิบัติดูให้มันแน่ลงไปจริงๆให้มันมากพอไอ้ความรู้ที่แท้จริงที่ถูกต้องสมบูรณ์นั้นเป็นความรู้หลังจากที่ได้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติดูแล้วที่สอนกันอยู่ว่าสุตตมยปัญญาปัญญามาจากการศึกษาเล่าเรียนสดับรับฟังนี่ขั้นต้นแล้วก็จินตามยปัญญาปัญญามาจากการคิดการนึกคือการใช้เหตุผลคิดนึกนี่ก็ยังดีกว่าเรื่องอันสุดท้ายภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดมาจากการปฏิบัติแล้วคือเจริญแล้วภาวนานี่ก็แปลว่าทำให้มันเจริญแล้วนี่มันไปลองทำเข้าจริงก็รู้เรื่องนั้นจริงๆดีกว่ารู้แต่คำนวณหรือรู้เพียงแต่สักว่าได้อ่านได้ฟังคนเดียวนี้มันมีปัญญาในระบบในระดับที่ว่าได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาธรรมดาทั้งหมดไม่ค่อยจะคิดนึกทบทวนด้วยการใช้เหตุผลแต่ก็ยังมีบ้างแต่ถ้าถึงระดับที่จะลองปฏิบัติดูมันไม่ค่อยจะมี
โดยเฉพาะธรรมะเนี่ยไม่ได้ลองรับปฏิบัติดูมันไม่รู้เหมือนกับเราเห็นด้วยตานี่มันก็รู้อย่างเราคายครวนคำนวณดูมันรู้อย่างแต่เราลองชิมดูลองกินดูลองทำดูมันก็รู้ถึงที่สุดธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นได้ยินได้ฟังเอ้าจำไว้มากๆแล้วเอามาคายครวนทบทวนรวมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันคงจะเป็นอย่างนั้นแน่นี่มันก็ดีกว่าลองปฏิบัติดูเลยลองปฏิบัติดูจริงเลยมันก็รู้ขึ้นมาทันทีว่ามันจะดับทุกข์หรือจะไม่ดับทุกข์ในโลกนี้มันจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการอย่างนี้เช่นเขาเอายามาขายยาออกใหม่ดีที่สุดวิเศษที่สุดเราได้ยินเขาว่าเจ้าของหรือว่าฉลากยาว่ามันดีที่สุดเราก็รู้ว่าเขาว่าแต่เราไม่เชื่อหรอกเราก็ต้องใคร่ครวญดูเหตุผลต่างๆนานาประกอบกับเจ้าของหรือประกอบเรื่องผู้ทำยาอะไรต่างๆนานาให้มันเชื่อมากขึ้นไปอีกว่ามันคงจะดีคงจะดีทีนี้ระดับสุดท้ายถ้าว่ามันได้ใคร่ครวญดูว่ามันคงจะดีแน่แล้วมันก็ลองดูพอลองกินดูใช้ดูปรากฏว่ามันได้ผลทีนี้ก็เชื่อความเชื่อมันสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ผลนี่เราสติปัญญาอันถูกต้องในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันมาหลังจากการลองปฏิบัติดูแล้วนะเรื่องโลกก็ดีเรื่องธรรมะก็ดีฉะนั้นขอให้ยึดถือหลักว่าต้องลองปฏิบัติดูต้องปฏิบัติดูลองหรือไม่ลองหรือแท้แต่ว่าต้องปฏิบัติดูแล้วก็จะรู้จริงว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเนี่ยขอให้เราอบรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามท่านกล่าวกันไว้ว่าไอ้สติปัญญานี่เป็นสิ่งที่ต้องอบรมต้องเพิ่มต้องพอกพูนต้องปรุงแต่งรักษาพอกพูนเหมือนเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องบำรุงรักษาปรุงแต่งไอ้ปัญญานี่ก็เหมือนกันต้องมีวิธีการปลูกฝังพอกพูนเพิ่มพูนรักษาทำให้มันเจริญออกไปเดี๋ยวนี้คนเราน่ะมันไปติดได้ฟังคนอื่นว่าหรือตามที่เขาว่ากันไม่ขึ้นมาถึงขั้นที่ลองปฏิบัติดูหรือใครควรดู เพราะฉะนั้นหนังสือมันจึงขายดีโดยเฉพาะหนังสือของพวกฝรั่งที่มาจากพวกฝรั่งตำรับตำรามันมาเป็นภูเขาเหล่ากาเพราะว่าคนเรามันไม่ชอบค้นคว้าทดลองมันชอบเอาตามที่เขาได้ว่าไว้แล้วมันตำรับตำรามันก็ขายดีแม้แต่หนังสือพจนานุกรมมันก็ยังขายดีเพราะว่าเราไม่อยากจะคิดค้นอะไรของเราเองต้องการจะเอาตามที่เขาว่าโลกปัจจุบันเป็นอย่างนี้มันยังไกลจากทางหนทางธรรมะที่ว่าต้องพอกพูนต้องฟังต้องคิดค้นต้องใช้เหตุผลแล้วก็ต้องทดลองต้องทำลงไปเลยไม่ใช่เชื่อตามประธานุกรมหรือว่ามันเชื่อตามตำราเฉพาะวิชาเหมือนที่เขาใช้กันอยู่โดยมากมันจึงเป็นโลกของวิชามากเกินไปมันอาจจะใช้ได้ในเรื่องของโลกแต่หลักเกณฑ์อันนี้จะใช้กับธรรมะนี่เห็นจะไม่ได้เห็นจะยากถ้าหลักเกณฑ์ของธรรมะมันต้องเป็นเรื่องของการทำลงไปดูเท่านั้น
แล้วก็รู้ผลของมันนั่นนะจึงจะเอาเป็นที่ยุติแน่นอนว่ามันจริงหรือไม่จริงนี่พูดถึงเรื่องคำว่าถูกต้องถูกต้องจะยืดยาวแล้วจนผู้ฟังบางคนจะลืมเรื่องที่กำลังพูดนะเอาแล้วเป็นว่าถูกต้องนะไม่ทำอันตรายผู้ใดให้คุณแก่ทุกฝ่ายนะขอให้มันถูกต้องสมบูรณ์ทั้งระบบวัตถุระบบกายระบบวาจาระบบจิตระบบสติปัญญาเราพิสูจน์ตัวเราที่ไหนเมื่อไรพบแต่ความถูกต้องเข้าไปในบ้านเรือนพบแต่ความถูกต้องไปออฟฟิศทำงานก็พบแต่ความถูกต้องมองเห็นอยู่แต่ความถูกต้องเดินอยู่กลางถนนก็ถูกต้องทำนาอยู่ก็รู้สึกมันถูกต้องทำสวนอยู่ก็รู้สึกมันถูกต้องค้าขายอยู่ก็รู้สึกก็ถูกต้องกระทั่งว่านั่งขอทานอยู่ถ้าจำเป็นจะต้องเป็นคนขอทานเขาบ้างมันต้องรู้สึกมีความถูกต้องตลอดเวลาพอถูกต้องแล้วมันก็พอใจมันก็มีปีติชนิดที่มีเป็นความสุขขึ้นมาเราต้องทำจนเรารู้สึกว่าถูกต้องแล้วก็พอใจในการกระทำแล้วก็มีปีติคือความพอใจความพอใจนี่จะคลอดความสุขออกมานี่จึงขอเสนอหลักการว่าทำงานให้สนุกแล้วเป็นสุขเสียเมื่อกำลังทำงานนั่นเองงานคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ทำหน้าที่ให้สนุกก็คือปฏิบัติธรรมให้สนุกใครมีหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่นั้นให้สนุกเมื่อกำลังทำหน้าที่แล้วก็พอใจในการที่ทำอย่างนั้นแล้วก็เป็นสุขเสียในเวลานั้นมันมีความอิ่มสุขเสียเมื่อเวลานั้นแล้วมันก็ไม่ต้องการความสุขอีกเดี๋ยวนี้คนเขาไม่หาความสุขชนิดนี้แล้วเขาไม่เห็นเป็นความสุขเขาไม่สนใจเขาเมื่อไรจะเลิกงานเอาเงินที่เป็นรายได้นะไปทำอบายมุขไปแสวงหากามารมณ์ตามสถานเริงรมจนเงินไม่พอใช้แล้วก็ยังไม่ได้รับความสุขเพราะมันได้รับแต่ความเพลิดเพลินเขาหลงเอาความเพลิดเพลินเป็นความสุขจนตายมันก็ไม่ได้รับความสุขมันได้แต่ความเพลิดเพลินที่มันหลอกลวงหลอกลวงมากจนเงินเดือนไม่พอใช้รายได้ไม่พอใช้มันไม่เคยพบกับความสุขเกิดมาทั้งทีแต่ถ้ามีธรรมะชีวีเป็นธรรมะชีวีพอทำงานก็รู้สึกสนุกพอรู้สึกสนุกก็มีความสุขเสียเมื่อกำลังทำงานนั้นผู้ถือหลักธรรมะชีวีจะเป็นสุขตลอดเวลาที่ทำงานทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเงินก็ไม่ต้องใช้เงินก็เหลือแยะเงินที่จะไปซื้อความสุขหลอกลวงไม่ต้องใช้เงินก็เหลือแยะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเงินมันจะเหลือเงินที่เป็นผลของงานจะเหลือแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเงินจะไม่เหลือจะไปซื้อสิ่งหลอกลวงหมดจนต้องเป็นหนี้เป็นสินจนต้องโกงจนต้องไล่ไปอยู่ในคุกในตารางต้องใช้เช็คไม่มีเงินบ้างหลอกอย่างอื่นบ้างมันจนต้องได้เดือดร้อนน่ะนี่คอยเป็นธรรมชีวีทำงานสนุกเป็นสุขเสียเมื่อกำลังทำงานแล้วไม่ต้องใช้เงินอะไรจะซื้อหาความสุขอีกเงินก็เหลือเก็บไว้เป็นหลักทรัพย์ก็ได้เอาไว้ช่วยผู้อื่นก็ได้หรือเมื่อความต้องการแท้จริงเกิดขึ้นจะได้ใช้มันเก็บไว้เป็นหลักทรัพย์อย่างนี้พูดง่ายๆว่าเป็นธรรมชีวีเงินจะเหลือในรายได้นั้นมันจะเหลืออยู่มันรู้ความถูกต้องมันก็จ่ายแต่ที่ถูกต้องมันไม่มีการจ่ายด้วยความโง่ความหลงถ้าเกี่ยวกับความสุขแล้วไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเพราะมันเป็นสุขเสร็จแล้วเมื่อกำลังทำงานถ้ามันต้องจ่ายเพื่อทำประโยชน์อย่างอื่นเพื่อจะช่วยเหลือใครนั่นก็ทำไปได้นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่แล้วมันก็อยู่กับที่สติปัญญาถูกต้องเหมือนกันมันก็จะใช้จ่ายกันอย่างถูกต้องขอให้ศึกษา
เป็นพิเศษโดยเฉพาะจริงจังเลยว่าถูกต้องนั่นเป็นอย่างไรถูกต้องในเรื่องอะไรเป็นอย่างไรถูกต้องในเรื่องอะไรเป็นอย่างไรจนครบถ้วนทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเราเรารู้เรื่องความถูกต้องทั้งหมดแล้วก็มีแต่จะทำให้ถูกต้องแล้วก็ควบคุมให้มันเป็นไปอย่างนั้นมีสติระวังมีความถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วใช้คำว่าทุกกระเบียดนิ้วคือที่เนื้อที่ตัวของเราทั้งหมดนี่ถูกต้องหมดแล้วก็ทุกวินาทีก็ได้ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็ได้ถูกต้องทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็ได้นี่พูดทางกาละถูกต้องทุกครั้งที่หายใจเข้าออกหรือถูกต้องทุกๆวินาทีพูดทางเทสะมันก็คือถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วเลยเมื่อรู้สึกว่าถูกต้องอยู่อย่างนี้แล้วมันก็พอใจเป็นอยู่ด้วยความพอใจมันก็อิ่มใจเหมือนกับอาบน้ำอมฤตอยู่ตลอดวันตลอดวันตลอดวันอาบน้ำอมฤตเยือกเย็นอยู่ตลอดวันตลอดวันนั่นแหละคือธรรมชีวีในส่วนที่เป็นผลส่วนที่เป็นเรื่องปฏิบัติก็ปฏิบัติไปก็ทำไปเดี๋ยวนี้มาถึงส่วนที่เป็นผลมันจะอิ่มใจอยู่ด้วยความถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีเหมือนกับอาบน้ำอมฤตเยือกเย็นรสของพระนิพพานเย็นเพราะไม่มีกิเลสอยู่ตลอดเวลานั่นคือธรรมชีวีธรรมชีวีที่มันถึงที่สุดแล้วที่คอยเราเป็นธรรมชีวีทุกเวลาและทุกสถานที่เมื่อพูดถึงทางพื้นที่ที่เรียกว่าสเปซไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนมันถูกต้องหมดพูดถึงเวลาคือไทม์มันก็ถูกต้องทุกเวลาแต่ในทางธรรมเขามีมากไปกว่านั้นอีกสักมิติหนึ่งคือว่ารสของมันมันต้องเป็นความถูกต้องคือเป็นความเย็นที่ถูกต้องเป็นความสุขที่ถูกต้องด้วยต้องระวังในข้อนี้ด้วยรสนั้นต้องเย็นเป็นรสของพระนิพพานไม่มีไฟคือกิเลสไม่มีความโง่ไม่มีความหลงไม่มีกิเลสทุกชนิดเข้ามารบกวนไอ้รสของมันนี่มันก็เย็นในความหมายของธรรมะไม่ใช่เย็นอย่างน้ำแข็ง ถ้าพูดทางธรรมะเนี่ยน้ำแข็งไม่ได้เย็นยิ่งเติมน้ำแข็งมากยิ่งร้อนไอ้เย็นเพราะไม่มีไฟนู่นเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสซึ่งเป็นความร้อนเย็นนั่นต้องเอาคำจำกัดความว่าเพราะมันไม่มีความร้อนเพราะมันไม่มีความร้อนคือมันไม่มีไฟไฟในทางจิตก็คือกิเลสกิเลสน้อยๆที่คอยรบกวนที่เรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าน่ะขอให้ไปสนใจกันอีกทีเลยคนธรรมดานี่มันจะถูกนิวรณ์ทั้งห้ารบกวนตอแยอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นไฟน้อยๆเป็นไฟน้อยๆความรู้สึกครุ่นไปในทางกามารมณ์ความรู้สึกครุ่นไปในทางไม่ชอบใจอะไรอยู่บางอย่างความที่จิตมันกระปรกกระเปรี้ยถอยกำลังนี่ความที่จิตมันฟุ้งซ่านไม่มีทิศทางและความที่ไม่แน่ใจยังลังเลไม่แน่ใจอยู่ในตัวชีวิตหรือในวิถีทางของชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้หลับไม่สนิทหรือฝันร้ายนิวรณ์ทั้งห้านี่ก็ไม่มีนะไฟน้อยๆเหมือนกับไฟน้อยๆเล็กกว่าไฟธูปที่จะมาจี้มาตำมันก็ไม่มีไอ้ไฟกองใหญ่ๆเช่นราคะโทสะโมหะมันก็ไม่มีนี่ก็ไฟนิวรณ์ก็ไม่มีไฟกิเลสก็ไม่มีแล้วไฟความทุกข์โดยตรงเจ็บปวดโดยตรงความเจ็บความค่ายความตายมันก็ไม่รบกวนไม่มี
นี่มีทั้งไฟกิเลสและไฟทุกข์อยู่กับนิพพานคือความเย็นอันแท้จริงใช้คำว่าเย็นทางวิญญาณเกินกว่าทางจิตไปซะอีกมันเย็นในทางวิญญาณอยู่ตลอดเวลานั่นแหละธรรมชีวีในวันนี้ตั้งใจจะพูดแต่เพียงความหมายของคำว่าธรรมชีวีคืออะไรครั้งที่แล้วมาพูดถึงความหมายของคำว่าธรรมะเท่านั้นในวันนี้ก็พูดถึงความหมายของคำว่าธรรมชีวีเอาธรรมะมาต่อเข้ากับชีวิตเพื่อให้เป็นที่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็เชื่อว่าถ้าท่านมองเห็นและเข้าใจแล้วท่านก็จะชอบเองไม่ต้องมีใครมาเขี้ยวเข็นผลักไสล่อหลอกให้ท่านจะชอบเอง จะชอบระบบธรรมชีวีแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่ปล่อยให้เป็นไปเองเสียทั้งหมดสิ่งใดที่เราจะช่วยกันได้ช่วยจะชี้แจงว่าได้ช่วยกระตุ้นได้เราก็จะทำอาตมาจึงพูดมันไม่ปล่อยว่าให้มันเป็นไปเองซึ่งมันอาจจะนานเกินไปก็ได้จึงเอามาพูดแล้วเมื่อเข้าใจแล้วก็จะชอบเองก็จะสมัครกันเองดำเนินชีวิตให้เป็นระบบธรรมชีวีก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเท่านี้ก็พอแล้วรับประกันได้เท่านี้ก็พอแล้วการบรรยายนี่ก็มันสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไป